สวัสดีครับคุณตุกเรล่งเรื่องสเตอร์กับสเตอร์โอเคนะวันนี้ผมเองก็จะมาคุยในเรื่องของแอป Open Camera นะซึ่งจะเป็นอีกแอปหนึ่งเอาไว้ต่อเข้าในส่วนของตัว e x t e r n a l ใหม่นะปกติแล้วในส่วนของตัวระบบ Android นะที่เป็นของค่ายโทรศัพท์จีเนี่ยมันจะมีปัญหาหรือว่า e t e r เ a อ m i นอใหม่นี่มันจะต่อตรงแล้ว ใช้ในส่วนของตัววิดีโอเนี่ยเสียงมันไม่ออกนะครับหรือว่าใช้ไม่ได้กับไอ้ส่วนของตัวเอ็เทอร์นอลไมท์ที่ผมจับอยู่นี้หรือไม่ก็ต้องเป็นเจ้าดินามิกไมโครโฟนแบบนี้นะครับซึ่งจะเป็นการต่อตรงเข้าไปในส่วนของตัวโทรศัพท์เองหรือว่าเป็นในส่วนของกลุบูเองนะครับแอปตัวนี้เอาไว้ใช้กับอะไรครับก็คือใช้ในส่วนของตัวโทรศัพท์ นะอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะก็จะเป็นตัวหัวโวย20นะที่ผมให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านหน้าจอให้เพื่อนๆดูนะว่าเอ๊ะมันใช้อย่างไรแล้วก็มันแก้ปัญหาได้ยังไงนะครับมาดูในส่วนของหน้าจอเนี่ยเพื่อนๆก็เห็นว่าหน้าจอของมันเนี่ยก็จะมีลักษณะหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วเวลาเราเลือกนะครับผมจะเลือกในส่วนของตัววิดีโอนะครับมันจะมีทั้งวิดีโอแล้วก็ทั้งคามิล่ากนะ็คือถ่ายภาพนะฮะแต่วันนี้ผมจะใช้ส่วนของตัวการเซตติ้งในส่วนของวิดีโอว่าเป็นยังไงนะฮะ อย่างแรกนะครับในหน้าจอเพื่อนๆเห็นนะครับจะมีมุมบนซ้ายนะครับจะมีในส่วนของตัวรูปฟันเฟืองอยู่นะครับให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ไปคําว่าวิดีโอ e t ิ i n นะครับและจากนั้นมาดูนะครับข้างล่างก็จะมีในส่วนของตัว Audio s โอซอ e นะครับออดโอซอเรากดเข้าไปเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่ามันจะมีคําว่า c a m c o r d ร์เ e อ็กท n เรนใหม่ะแล้วก็ d u l t u l t r u s o e อะไร o u r อ e อะไรต่างๆนะครับก็ให้เราคิดกันว่า e อ็กท n a l นใหม่นะครับนะฮะตัวนี้ก็จะทำให้เราใส่ในส่วนของตัว e อ็กท n เ l นอนใหม่ได้เดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมไปหันหน้ากล้องมาหาผมนะประมาณนี้อ่ะแล้วก็นะปกติแล้วในส่วนของตัวโทรศัพท์พวกนี้มันจะมีการต่อแยกไมโครโฟน ต่อแยกตัวแจ็คเนี่ยออกมาข้างนอกจะเป็นไมโครโฟนตัวไทสี 4, ่วันนี้นะฮะเนี่ย USB Type C นะครับผมต่อตรงเข้าไปในส่วนของตัวโทรศัพท์เลยนะครับและ,ะตัวนี้ก็จะเป็น SRLX 1น plus นะครับเป็นตัวบวกนะครับเป็นตัวไมน์นาวิเอตติดผมวันนี้ต่อตรงเข้าไปนะครับแล้วจากนั้นผมก็อัดวิดีโอเลยอ่ะอัดวิดีโอไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าผมใช้ตัวอร์เดอร์อยู่นะครับขออนุญาตปิดนะฮะ ผิดประมาณนี้ก่อนอึบและผมก็อัดวีโอนะครับโอเคนะฮะตอนนี้ผมเองก็ใช้ในส่วนของตัวนาวเรติปกนะครับนาวเรติปกนะครับนี่คืดๆๆนายยเนาะเช็ค123เช็ค123่งม t ึ่ง t นะครับก็เพื่อนๆก็จะเห็นว่าไอ้เสียงมันก็จะเข้ามาในตัวอ่าตัวนาวเรีิแบบนี้แล้วฮะก็ะทำให้เราได้ ใช้ในส่วนของตัวไมติดปกวันนี้ได้นะครับจริงๆแล้วตัว Open c a m e r a เนี่ยมีเยอะมากเดี๋ยวไว้ผมเอาไว้ในส่วนของการสาธิตในการใช้ตัวแอปพลิเคชันตรงนี้ดีกว่าว่ามันใช้งานยังไงแล้วก็มีลูกเล่นอะไรค่อนข้างจะใช้งานค่อนข้างจะดีนะฮะอันนี้เดี๋ยวเพื่อนๆว่าเฮ้ยมันใช้นามเวลจริงหรือเปล่านะฮะเวลาเรากล่าวรูปเนี่ยจะมีเสียงคืดๆเนี่ยแสดงว่าเสียงมันเข้าไปแล้วหรือว่าจะเช็คนะเช็ค1นึนะฮะหรือว่ากระทบในส่วนของไม่นะครับแต่เนี้ยก็ถือว่า เสียงมันเข้าไปในโซน,นของตัวกล้องมือถือของเราแล้วทําให้การปีเซนต์งานหรือว่าทําในส่วนของรายการ YouTube อะไรแบบง่ายๆนะครับทำให้เราได้งานที่มีเสียงคุณภาพมากขึ้นนะฮะแล้วก็ทําให้การรับชมของคนที่ติดตามหรือว่าซับสไคร์เราเนี่ยก็จะทำให้ง่ายขึ้นแล้วก็ทําให้เสียงเราน่าสนใจมากขึ้นนะครับปกติแล้วในส่วนของเสียงเนี่ยแน่นอนครับก็คือมีความสําคัญมากนะครับภาพ อาจจะล้มแต่เสียงยังอยู่เนี่ยเสียงมันก็ยังทาให้เราได้อัตรสดมากกว่าที่จะมีภาพที่ไม่ค่อยดีนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องให้ความสําคัญในส่วนของเสียงมากขึ้นนะฮะโอเคนั่นนะผมประมาณนะประมาณอย่างนี้ดีกว่านะครับในการสาธิตในส่วนของเสียงนะฮะ,ะผมปิดคลิปไปนะฮะโอเคอันนี้ผมก็มาใช้อัดในส่วนของตัวอจอกโกโปรเจ็คแพ็กนะฮะอันนี้ก็คืออัดอยู่ข้างหน้าเลยนะคะรับทาอ เป็นยังไงครับในส่วนของตัวเสียงแล้วก็การสาธิตแบบง่ายๆให้ดูว่าเอเวลาการเซ็กในส่วนของเอ็กเทอรอนใหม่เนี่ยมันมีวิธีการยังไงแล้วแก้ปัญหายังไงเป็นอแอปหนึ่งเอาไว้ใช้ในส่วนของการแก้ปัญหานะครับว่าเอเสียงมันไม่เข้าเนี่ยเราสามารถที่จะนําแอปเนี่ยมาแก้ปัญหาให้กับเพื่อนๆได้นะครับในการทํารายการต่างต่างนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่าในการนำมาสาธิตแล้วก็มาแชร์ในส่วนของการแก้ปัญหาแบบ E อ็ทอรอนใหม่ที่เราใช้กันกับ ตัวกล้องที่เป็นของค่ายจีนนะมากกว่านะที่มันมีปัญหาเรื่องเอ็กซ์ a รอนไม่นะครับขอบคุณนะครับในการตามชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกซับสไครต์ให้กับชาเตอร์โอเคนะครับวันนี้ผมพีนไม,มตรีจากชาเตอร์โอเคดอทคอมก,ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ